สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องอมฤตปุระค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านเลยนะคะที่สนอกสนใจในธาตุกายสิทธิ์ที่ทางช่องเรานำมาให้ชมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเหล็กไหลเขาอึมครึมจังหวัดกาญจนบุรีและแร่เกาะล้านจังหวัดชลบุรีรวมไปถึงอีกหนึ่งธาตุกายสิทธิ์ที่ทางช่องเรานำเสนอนะคะก็คือเพชรหน้าทางของดีของขังจากแดนใต้ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปประจำเดือนพฤศจิกายน2565ค่ะเรามาเริ่มต้นธาตุกายสิทธิ์อย่างแรกเลยนะคะที่ทุกท่านรู้จักกันดีค่ะก็คือเหล็กไหลเขาอึมครึมบางท่านอาจจะรู้จักในชื่อของเหล็กไหลเจ็ดสีเหล็กไหลงอกจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งถ้าหากเราบูชาดีๆถูกโฉลกกันนะคะก็จะสามารถงอกได้ขยายใหญ่ได้แล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกไว้ค่ะว่าอยู่ที่ผู้ที่บูชาด้วยนะคะในคลิปนี้นะคะเรามีให้เลือกทั้งหมด17หมายเลขค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่หมายเลขที่1กันเลยค่ะหมายเลขที่1จัดว่าเป็นเหล็กไหลเขาอึมครึมที่งามมากๆเลยค่ะมีครบ7สีเลยนะคะสำหรับท่านที่ชอบพื้นผิวเหล็กไหลที่เรียบๆนะคะหมายเลข1เนี่ยน่าจะโดนใจเลยค่ะต่อมาหมายเลข2นะคะวิบแวบวิบแวบแบบนี้เลยค่ะขณะที่ถ่ายทำคลิปอยู่นี้นะคะก็ถ่ายในที่ที่เป็นแสงธรรมชาตินะคะเพื่อจะให้ทุกท่านได้เห็นถึงความงามของเหล็กไหลเขาอึมครึมทุกชิ้นเลยนะคะอยากให้เลือกเองด้วยนะคะต้องขอออกตัวก่อนว่าขออนุญาตไม่เลือกให้นะคะเพราะว่าแต่ละท่านอาจจะชอบไม่เหมือนกันด้วยนะคะและนี่ก็คือหมายเลข3ค่ะหมายเลข3ก็จะมีแบบพูนๆขึ้นมาแบบนี้ค่ะคล้ายๆภูเขาเลยนะคะแล้วก็ยังคงไว้ซึ่ง7สีเหมือนกันค่ะสำหรับท่านที่ชอบ7สีนะคะและนี่ก็คือหมายเลข4ค่ะพยายามหันมุมแบบให้ทุกท่านได้เห็นแสงสีของเขาค่ะนะคะก็ทุกครั้งที่ทุกท่านนะคะบูชาไปนะคะทางช่องเราก็จะมีใบแนบไปกำกับไปให้ด้วยนะคะและนี่ก็คือหมายเลข5ค่ะพูนๆขึ้นมาเหมือนภูเขาเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะแสงสวยมากๆเลยนะคะหมายเลข5ก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่สวยมากๆเลยในใบกำกับนะคะก็จะมีพิธีการเขาเรียกว่าวิธีการอัญเชิญเหล็กไหลเข้าบ้านรวมทั้งคาถาต่างๆนะคะและคาถาถวายน้ำผึ้งด้วยและนี่ก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6จะคล้ายๆเป็นเหมือนแบบมีดอกไม้อยู่ตรงกลางเลยค่ะสังเกตว่าตรงกลางเห็นไหมคะคล้ายๆดอกไม้เลยนี่คือหมายเลข6นะคะสีจะออกคามๆม่วงๆและนี่คือหมายเลข7ค่ะจะบอกว่าทั้งหมด17ชิ้นในครั้งนี้นะคะบางชิ้นก็จะมีเจ้าเข้าเจ้าของไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าคลิปตัดช้าค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณประมาณวัยรุ่นใจร้อนด้วยนะคะก็ได้ทักถามมานะคะและอีกชิ้นนึงค่ะหมายเลข8นี้ค่ะท่านที่บูชาไปแล้วนะคะมีการเขาเรียกว่ามีการงอกหรือขยายหรือเปลี่ยนสีอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะอยากทราบเหมือนกันเพราะบางท่านก็มีการโทรคุยโทรติดต่อกันมาตลอดเหมือนกันแต่บางท่านก็ไม่ได้โทรมาพูดคุยนะคะคอมเมนต์ให้เขาเรียกว่าคอมเมนต์เป็นวิทยาทานนิดนึงนะคะในช่องของเราค่ะและนี่ก็คือหมายเลข9ค่ะและหมายเลข10ค่ะหมายเลข10ก็จะสวยไปอีกแบบนึงนะคะอาจจะไม่ครบ7สีอาจจะแบบว่าเขาเรียกคามๆฟ้าๆม่วงๆประมาณนี้นะคะแต่ทุกชิ้นค่ะอันนี้คอนเฟิร์มเลยเพราะว่าโดยส่วนตัวเจอมากับตัวเองแล้วก็คือเขาเปลี่ยนสีได้นะคะสำหรับเหล็กไหลเขาอึมครึมนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ค่ะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะนี่ก็คือหมายเลข11ค่ะเพราะว่าแต่ละท่านที่ได้รับไปนะคะความเขาเรียกความเคร่งครัดในการบูชาความสม่ำเสมออาจจะไม่เหมือนกันประมาณนี้นะคะการที่จะมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารที่เกิดขึ้นให้เราเห็นเนี่ยก็จะเห็นที่แตกต่างกันนะคะและนี่คือหมายเลข12นะคะหมายเลข12นี้มีเจ้าเข้าเจ้าของเป็นที่
เรียบร้อยแล้วนะคะจัดส่งไปแล้วนะคะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะและหมายเลข13ค่ะ13นี่ก็มีเจ้าของแล้วนะคะส่งไปที่นครราชสีมาค่ะนี่นะคะหมายเลข13ค่ะก็มีทักถามกันมานะคะตอนช่วงที่คลิปยังไม่ขึ้นนะคะและนี่ก็หมายเลข14ค่ะไปพร้อมกับหมายเลข13ค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะนะคะหมายเลขไหนที่มีเจ้าของแล้วก็จะแจ้งให้ทราบในช่องนี่แหละในคลิปนี่แหละนะจะได้ไม่ต้องแบบว่าทักมาถามนะบอกว่าอันนี้มีเจ้าของหรือยังนะคะก็บางท่านอาจจะแบบว่าอกหักเปาะๆนิดนึงนะคะหมายเลข15ยังว่างนะคะหมายเลข15ชิ้นนี้ยังไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของนะคะยังไม่มีผู้ครอบครองนะคะสำหรับหมายเลข15ค่ะถือว่าเป็นอีกอันนึงที่งามเหมือนกันแหละนะนี่ค่ะเล่นแสงส่วน16นะคะมีเจ้าของแล้วนะคะ16และ17แบบคู่เลยนะคะโทรมาท่านแรกเลยตั้งแต่คลิปยังตัดไม่เสร็จเลยนะคะก็บูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหมายเลข16และ17แต่ก็อยากให้ทุกท่านได้ชมด้วยนะคะว่าหมายเลข16กับ17เนี่ยงามมากๆเลยนะคะเป็น2ชิ้นแรกเลยนะคะที่มีผู้มีอุปการะคุณทักถามเข้ามานะคะขณะที่คลิปยังตัดไม่เสร็จด้วยนะคะจะส่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่จังหวัดระยองค่ะและนี่ก็คือเหล็กไหลเขาอึมครึมจังหวัดกาญจนบุรีที่ทางช่องเราคัดสรรมาให้ทุกท่านได้บูชากันนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะจะมีทั้งหมด17หมายเลขค่ะเหล็กไหลเขาอึมครึมสามารถบูชาได้ชิ้นละ599ค่ะขออนุญาตคิดค่าจะส่ง50บาทนะคะพิเศษบูชา2ชิ้น 1,000 บาทฟรีค่าจะส่งค่ะสนอกสนใจนะคะก็สามารถทักถามมาได้ที่ ID LINE และเบอร์โทรศัพท์ที่โชว์อยู่ที่หน้าจอขนาดนี้เลยค่ะเราขยับมาต่อนะคะสำหรับแร่เกาะล้านจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งถือว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่มีพุทธคุณอยู่ในตัวด้วยนะคะโดดเด่นทั้งด้านแคล้วคลาดปลอดภัยและโชคลาภด้วยค่ะบูชาดีๆนะคะก็สามารถงอกได้ขยายใหญ่ได้จนกรอบแตกเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้ค่ะมีให้ทุกท่านได้บูชากันนะคะเพียงแค่10ชิ้น10หมายเลขเท่านั้นนะคะสำหรับแร่เกาะล้านจังหวัดชลบุรีค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับหมายเลข1ค่ะหมายเลข1และหมายเลข2นะคะมาแบบเป็นคู่นะคะเพราะว่าชิ้นจะเล็กกว่าเหล็กไหลเขาอึมครึมจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็เลยนำให้ชมแบบเป็นคู่เลยนะคะสังเกตแต่ละชิ้นนะคะจะดำมันวาวเหมือนกันนะคะแต่จะแตกต่างกันแค่ตัวสันฐานแค่นั้นเองเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเขาก็จะมีเสน่ห์ของเขาที่แตกต่างกันด้วยนะคะและนี่ก็คือหมายเลข3และหมายเลข4ค่ะหมายเลข2มีเจ้าเข้าเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกก่อนนะคะอ่ะ3 4ยังไม่มีค่ะและต่อมาค่ะหมายเลข5และ6ค่ะสำหรับหมายเลข6ก็มีเจ้าเข้าเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือหมายเลข2หมายเลข6ค่ะนี่นะคะสำหรับแรกก่อนร้านนะคะผู้ทุกคนที่โดดเด่นก็คือเรื่องแคล้วคลาดเลยนะคะเพราะว่าได้เคยพูดคุยกับผู้ที่เคยบูชาแรกก่อนร้านไปแล้วแล้วก็เจอประสบการณ์กับตัวเองด้วยนะคะและนี่ก็คือหมายเลข7 8ค่ะและก็มีผู้มีอุปการะคุณนะคะที่เขาเรียกว่าอยู่ในเครื่องแบบนะคะก็ได้บูชาไปนะคะเพื่อเอาไปแจกจ่ายให้กับน้องๆ นะคะข้าราชการด้วยกันเองด้วยนะคะและนี่ก็เป็นหมายเลข9และ10ค่ะมีเพียงแค่10หมายเลขเท่านั้นนะคะสำหรับแรกเกาะล้านนะคะชิ้นที่มีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วนะคะก็คือหมายเลข2 6และ9ค่ะไม่ได้ใบ้อะไรนะคะ2 6 9ค่ะ นี่นะคะก็คือแรกเกาะล้านที่เรานำให้ชมกันค่ะต่อมานะคะวัยปานจรวดเลยค่ะสำหรับเพชรหน้าทางของดีของขังจากแดนใต้นะคะวันนี้ค่ะมีมาให้เลือกทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรกที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะจะมีทั้งหมด5ชิ้นนะคะแบบนี้นะคะบูชาชิ้นละ599ค่ะสามารถนำโปรโมชั่นนี้นะคะไปรวมกับเหล็กไหลเขาอึมครึมได้นะคะถ้าหากบูชา2ชิ้นนะคะก็ 1,000 บาทฟรีค่าจะส่งเหมือนกันนะคะเราจะไม่ชมกันทีละชิ้นกันเลยนะคะเพ
เพชรหน้าทั้งชิ้นประมาณนี้นะคะใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนำเสนอเลยว่าอยากจะให้บูชาไว้ที่บ้านค่ะแล้วก็จะมีเคล็ดอย่างหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะอันนี้เป็นชิ้นที่หนึ่งนะคะเคยได้ยินได้ฟังผู้เฒ่าผู้แก่ครูบาอาจารย์นะคะท่านเคยเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะเราก็มีเพชรหน้าทั้งทั้งหมด4ก้อน4เม็ดนะคะฝังตามมุมบ้านของเรานะคะเพราะว่าเพชรหน้าทั้งนี่ถือว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์อย่างนึงซึ่งเสริมทรัพย์เสริมความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้ที่บูชาถ้าหากเป็นไปได้ก็คือฝังตาม4มุมบ้านเลยนะคะซ้ายขวาหน้าหลังประมาณนี้เลยค่ะ4มุมบ้านนะคะก็จะเพิ่มพูนทรัพย์สินเงินทองเหมือนเพิ่มพูนความมั่งคั่งให้กับครอบครัวเราด้วยนะคะอันนี้เป็นชิ้นที่3ค่ะรอบนี้จะมีทั้งหมด5ชิ้นนะคะและสำหรับชิ้นนี้นะคะก็มีเจ้าของไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะนะคะก็ได้บูชาเพชรหน้าทั้งชิ้นหมายเลข4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือหมายเลข5ค่ะก็สามารถบูชาได้นะคะชิ้นละ599เท่านั้นนะคะนี่ค่ะก็คือเพชรหน้าทั้งแบบก้อนโตๆเลยนะคะเพชรหน้าทั้งนี้ถือว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์นะคะบางแขนงที่เขาเรียกว่าสายมูเลยนะคะจะเรียกว่าหินเรียกทรัพย์ด้วยนะคะก็บูชาไปแล้วเรียกทรัพย์สินเงินทองประมาณนั้นเลยนะคะต่อมาค่ะเรามาชมเพชรหน้าทั้งอีกแบบนึงนะคะเพชรหน้าทั้งแบบนี้นะคะจะเป็นเพชรหน้าทั้งเม็ดเล็กๆๆๆๆๆนึกภาพตามนะคะเหมือนกับก้อนน้ำตาลเม็ดน้ำตาลนะคะที่มีน้ำหยดลงไปแล้วน้ำตาลจับรวมกันเป็นก้อนๆอยู่ด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละเม็ดนะคะก็จะมีทั้งหินเขี้ยวหนุมานเข้าไปเป็นส่วนผสมในนั้นด้วยนะคะซึ่งสามารถบูชาได้นะคะชิ้นละ399ค่ะชิ้นเดียวนะคะขออนุญาตค่าส่ง50นะคะบูชา3ชิ้นค่ะพิเศษ 1,000 บาทฟรีค่าจัดส่งนะคะแล้วก็สามารถนำโปรโมชั่นนี้เนี่ยไปรวมกับแรกเกาะล้านด้วยนะคะเรามาชมชิ้นแรกหมายเลข1กันค่ะหมายเลข1นะคะวิบแวบวิบแวบไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยเป็นเพชรหน้าทั้งเม็ดเล็กๆที่มาเกาะรวมกันอยู่นะคะและนี่หมายเลข2ค่ะไวนิดนึงนะคะมีความวิบแวบเหมือนกันนะคะเพชรหน้าทั้งนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดสร้างหลวงปู่ทวดด้วยนะคะท่านที่เคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่ทวดนะคะจะสังเกตเห็นเลยว่าในพระเครื่องที่เป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังโดยส่วนใหญ่ทางด้านสายใต้เลยนะคะจะมีเพชรหน้าทั้งฝังอยู่ที่ด้านหลังด้วยนะคะยิ่งจะเพิ่มพุทธคุณขององค์หลวงปู่ทวดมากขึ้นไปอีกนะคะและนี่ก็คือหมายเลข3เนี่ยนะคะสติกเกอร์ร่วงขอแปะนิดนึงนี่ค่ะก็คือหมายเลข3นะคะเพชรหน้าทั้งไซส์ขนาดนี้นะคะก็สามารถพกติดตัวหรือว่านำบูชาไว้ที่บ้านก็ได้นะคะแต่ตกแล้วแตกนะคะชิ้นนี้เพราะจะคล้ายๆกับว่าเป็นผลึกเพชรหน้าทั้งนะคะนะนี่ก็หมายเลข4ค่ะและหมายเลข5ค่ะสนอกสนใจก็สามารถทักถามได้นะคะและหมายเลข6ค่ะสามารถนำโปรโมชั่นไปรวมกับแรกเกาะล้านจังหวัดชลบุรีได้นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะที่จะเป็นชิ้นที่เขามาเขาเรียกว่ามาติดกันประกอบกันประกอบกันมารวมตัวกันไว้นะคะนี่ค่ะก็คือเพชรหน้าทั้งที่เป็นแบบผลึกเพชรหน้าทั้งค่ะตอนที่อยู่ในองค์ของหลวงปู่ทวดนะคะที่อยู่ด้านหลังขององค์หลวงปู่ทวดก็ไซส์จะแบบเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วอยู่ด้านหลังขององค์หลวงปู่ทวดท่านไหนที่มีองค์หลวงปู่ทวดที่ด้านหลังมีเพชรหน้าทั้งก็คอมเมนต์มาแจ้งบ้างนะคะว่าบูชารุ่นไหนไว้บ้างอะไรประมาณนี้นะคะเพราะโดยส่วนตัวแล้วจะมีของพ่อท่านแดงวัดศรีมหาโพธิ์แล้วก็พระอาจารย์นองวัดไสขาวนี่ค่ะมีทั้งหมด8หมายเลข8ชิ้นให้เลือกนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาชมธาตุกายสิทธิ์เพชรหน้าทั้งของดีของขังแดนใต้รายการสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะสำหรับท่านนะคะที่อยากพกติดตัวนะคะเพชรหน้าทั้งนะคะถือว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยเลยนะคะโดยเฉพาะท่านที่ต้องออกไปติดต่อเจรจาค้าขายเนี่ยนำเสนอเลยเพราะส่วนตัวมีประสบการณ์ส่วนตัวมาแล้วก่อนหน้านี้ที่จะมาทำคลิปด้วยนะคะนี่ค่ะก็คือสามารถบูชาได้นะคะเม็ดไซส์ขนาดนี้นะคะพกติดตัวง่ายมากๆเลยนะคะบางท่านอาจจะไปเลี่ยมนะแล้วก็ไว้ที่พวงกุญแจนะคะบางท่านนะคะบางที่ที่เคยเห็นนะคะเขาไปทำเป็นหัวแหวนด้วยนะคะ
ก็บูชาได้ค่ะ3ชิ้น3เม็ดนะคะบูชาได้ที่299ค่ะค่าส่ง50บาทค่ะ LINE ID และเบอร์โทรศัพท์นะคะโชว์อยู่ที่หน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถโทรมาทักถามได้ตลอดเลยนะคะนี่ค่ะเพชรหน้าทางของดีของขังแดนใต้ค่ะและนี่ก็คือคลิปทาสกายสิทธิ์เล็กไร้เขาอึมครึมแรกเกาะล้านและเพชรหน้าทางที่ทางช่องเราคัดสรรมาให้ทุกท่านได้บูชากันประจำเดือนพฤศจิกายน2565ค่ะสนอกสนใจก็สามารถทักถามมาได้นะคะสำหรับท่านที่บูชาไปนะคะทางช่องเราก็จะมีใบแนบไปกำกับไปด้วยนะคะถึงวิธีการบูชาวิธีการอัญเชิญเข้าบ้านรวมถึงคาถาขอโชคขอลาบแนบไปให้กับทุกๆชิ้นเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ